อยมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามเจ้าหน้าที่กันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะแล้วตอนนี้นะคะทิชาและทีมงานปาเตี้ยวนะคะก็มาอยู่กับพี่พลอยนะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายวันรีสอร์ทแห่งนี้นะคะสวัสดีพี่พลอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พลอยคะอยากทราบประวัติของที่นี่อะค่ะมีความเป็นมายังไงคะรีสอร์ทแห่งนี้นะคะก็เป็นรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาตินะคะสร้างมาก็เกือบ20ปีแล้วค่ะเรามีบริการทั้งห้องพักห้องอาหารนะคะห้องประชุมสัมมนามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมของเราก็จะมีเป็นกิจกรรมช้างนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมถ่ายรูปรวมถึงเล่นร่วมกิจกรรมกับช้างได้ค่ะแล้วนอกจากกิจกรรมช้างมีกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างตอนนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูของมันนะคะก็คือกิจกรรมล่องแก่งค่ะค่ะแล้วล่ะค่ะเราได้เปียกแล้วค่ะผู้ใดที่สนใจอยากจะมาที่นี่ต้องทำยังไงบ้างคะคนที่สนใจนะคะก็คือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่โรงแรมเลยนะคะหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่ทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะที่0815337288เป็นไงบ้างครับที่พักโอ้ดีกว้างใหญ่ไพศาลวันนี้ได้ข่าวมีคนพักแค่2คู่ฝรั่ง2กรุ๊ปกับเราตอนนี้เรากำลังจะเข้าที่พักนะครับเป็นไงบ้างครับเนยถึงที่พักแล้วดีใจนะครับผมนี่คือบรรยากาศของการเข้าป่าครั้งแรกของพวกเรานี่มีทั้งช้างม้าหมาด้วยช้างกูอยู่ไหนและตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับกิจกรรมแรกเลยนะคะชื่อว่าแบมบูรันช์นะคะก็คือเป็นอาหารกลางวันนะคะที่หุงด้วยกระบอกไม้ไผ่เป็นการดำรงชีพในป่าเดี๋ยวยังไงพี่พาทิชาไปดูการสาธิตหน่อยได้ค่ะเย่เย่สวัสดีค่ะนี่คือรายการทิชาพาชิมนะคะ เราจะมาสาธิตการทำข้าวหุงข้าวอันนี้ก็คือเราเตรียมไว้ให้ทีมงานอย่างอุปกรณ์วันนี้ที่เราเตรียมไว้ก็มี2อย่างนะคะก็คือหุงข้าวสวยและก็หุงข้าวเหนียวอย่างแรกก็คือต้องการเพียงกระบอกท่อนหนึ่งก็ปิดทั้ง2ด้านเลยเสร็จแล้วเราจะเปิดปากเพียงแค่นี้ใส่ข้าว1ส่วน4ของกระบอกหลังจากที่ใส่ข้าวไปครบแล้วเราก็ใส่น้ำลงไป3ส่วนที่เหลือข้าวสวยคนหุงก็สวย1ส่วน4แน่นอนเทน้ำลงไปเลยค่ะโอเคและนี่นะคะก็เป็นอาหารที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้นะคะซึ่งภาชนะทั้งหมดนะคะทำจากกระบอกไม้ไผ่หมดเลยแต่พี่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ทำจากกระบอกไม้ไผ่ไม่ได้และเมื่อกี้ที่เราได้สาธิตกันไปคือข้าวจากกระบอกไม้ไผ่เฮ้ความรู้สึกเหมือนได้กินข้าวหลามโอเคไม่ไหวแล้วกินก่อนนะปะปะรัม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 โบกแล้วก็และนี่คือน่องไก่ของคุณเขาไพลินคือไก่อร่อยก็มาให้อาหารช้างแล้วก็มาเล่นกับช้างต่อช้างที่นี่มีหมดกี่เชือกคะมีช้างทั้งหมด14เชือกแล้วตอนนี้มีชื่อไหมคะชื่อน้องหมูจิ๋วเดี๋ยวค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกิจกรรมต่อไปนะคะกับการล่องแก่งแค่นี้ยังตื่นเต้นขนาดนี้แล้วถ้าล่องแก่งจะตื่นเต้นขนาดไหนเห็นบอกว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าของมันด้วยไปเถอะความรู้สึกของสองคนเป็นไงบ้างครับตอนนี้เราจะลงเรือแล้วเล่นนะเล่นก่อนทางกันมา
ระดับเลเวล 0.2 อยู่นะครับผมขอให้คนเกาะให้ดีๆนะครับWe'll be right back.
พิชิตลำน้ำเค็กแล้วเย้เหนื่อยมากๆแต่ก็มันมากๆแล้วก็สนุกมากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณรายการปาเตี้ยวนะคะที่พาทิชามาเป็นพิธีกรรับเชิญในวันนี้นะคะแล้วก็ทำให้ทิชาได้มาพบเจอสถานที่ที่สนุกสนุกนะคะรวมถึงวัดวาอารามที่ต่างๆในพิษณุโลกด้วยนะคะยังไงทิชาก็ต้องขอฝากรายการปาเตี้ยวนะคะอย่าลืมติดตามรายการปาเตี้ยวได้ที่ bagaboo.tv นะคะหรือว่าจะกด subscribe นะคะไปที่ YouTube นะคะพิมพ์ไปเลยว่าปาเตี้ยวนะคะรับรองว่ามีทริปสนุกสนุกต่อจากนี้แน่นอนนะคะให้ได้รับชมกันยังไงวันนี้ทิชาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ